ร้อยแล้วอาบน้ำอาบท่าล้างตัวเรียบร้อยสะอาดไปแล้วนะครับเป็นดาราที่ไม่อยู่กับที่เลยเนี่ยมีเพลงนึงอยากร้องให้พ่อฟังของพี่แบงค์วงแคสครับเพลงอะไรครับแต่อยากได้พระเอก MV คือพ่อครับเพราะพี่แบงค์ก็จะโกนหัวไงถูกไหมพี่แบงค์โกนหัวเนี่ยครับผมมันร้องเหมือนพี่แบงค์ใส่ถุงน่องได้ใส่ถุงน่องดิเอาถุงน่องมีใส่ถุงเต็มหัวแล้วก็ดึงให้คนอย่างเงี้ยนะไม่ใช่ใส่ก็หัวโล้นๆหน่อยไงก็ได้ถุงน่องกอลัมไปไหนอะขอถุงน่องหน่อยถุงน่องกอลัมอันนี้แบงค์จะชัดโอ้กินไอ้เน่งเขาใส่ไม่ไหวแบงค์ไอ้เน่งเลยไอ้ดอกเนี่ยของพี่เน่งนะไอ้ดอกนะยอมโดนงูดีกว่าไอ้เน่งไม่ซักมาหวานหนักมากโอ้โหร้องเลยไม่เหม็นร้องเลยแจ็คเวอร์แล้วโอ้โหก็ไปอามเขาหายใจไม่ออกดึงขึ้นมาไม่มีอ่ะหายใจไม่ออกใส่ไว้อันนี้ในแบบแล้วต้องอุ้มไหมอุ้มอย่างนี้อุ้มอย่างนี้ซีอิ๊วขาวตาเด็กสมบูรณ์นี่พอคุมปั๊บอะไรอ่ะนี่ห่อหุ้มทุกครั้งยับยั้งเองเป็นมุกได้หมดเลยเดี๋ยวฟังเสียงร้องจากน้องแจ็คแฟนฉันนะครับพี่แบงค์วงแคสเอาล่ะสิครับคุณผู้ชมน้องแจ็คหลบกดขบวนการจ็อกเกอร์เข้าแล้วบอกเลยว่างานนี้ร้องไม่ทันจบเพลงอย่างแน่นอนเพราะมีเซอร์ไพรส์รออยู่จะเป็นอะไรนั้นจับตาดูเอาไว้ให้ดีนะครับวิ่งไม่คิดชีวิตขอโทษไม่มาแล้วพอพวกเราพูดพร้อมกันขบวนการจ็อกเกอร์ปิดเลยพอแล้วรายการพอแล้วปวดหัวปวดหัวคือเรื่องว่าพี่ตั๊กจะมาช่วยจับตั๊กวิ่งหนีไม่เอา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 พวงมาลัยพวงมาลัยเลื่อนมันเลยเป็นเต็มที่เลยอาจารย์แล้วนี่คือยังไงปิดแล้วอย่างงูปิดแล้วพอแล้วเลยปิดรถเลยอะไรจบแล้วมา5 4 3 2ไว้เจอกันใหม่นะครับผมนะฮะกับรายการขบวนการโจ๊กเกอร์วันนี้ครับผมสวัสดีครับไม่มาจ้ะปวดหัวปวดหัวปวดท้องมือมีรายการขึ้นไปกระโดดพี่แมวมาห้องนี้ไปเจอกันขอโทษพี่ต้อยกับพี่บอลมากนะครับไม่ปานดีแล้วโทรศัพท์มาเชื่อหน่อยแล้วก็เอาเงินที่ไหนกลับเลยครับกลับเลยไม่ไหวของจริงแจ็คงั้นมึงไม่ปิดก่อนต้อยไม่แก้ไม่แก้ดีแล้วเดี๋ยวต้อยเดี๋ยวผมโดนต้อยยาต้อยยาเลยไม่แล้วมันสัญญาเลยพี่ต้อยพี่ต้อยสัญญาถ่ายอยู่ที่ถ้าอย่างเงี้ยสัญญาถ้าอย่างเงี้ยสัญญาเออพี่ต้อยสัญญาพี่ผมคุณโอเคครบเสร็จถูกเห็นป่ะต้อยผมมาเริ่มคบกับพี่ตั้งนานแล้วแล้วครั้งนี้ผมกลับมาคบกับคุณใหม่นะพี่ต้อยพี่มีแกล้งพี่มีแกล้งถ้าใครแกล้งจัดการเองไปไหนละแล้วเชิญเอาเชิญคุณแจ็คออกมาจะได้ล่ำลากันวันนี้คืนอะไรไปยืนไม่ใช่ไปยืนแค่โผล่ขายยอกเมื่อกี้ก็เป็นโชว์ทางรายการเราก็ผ่านไปฮะจากบทเพลงของพี่แบงค์แตกนะแบงค์แตกเป็นรับเชิญคนแรกที่ไปแล้วก็ไม่ห่วงของเลยทิ้งเราเลยนี่ไงโทรศัพท์กับเสื้อวินเทจพร้อมครั้งแรกเลยนะก็หยอกน้องน้องแจ็คเขาก็โทรมาบอกก่อนนะท่านผู้ชมบอกว่าพี่บอลจับผมหนักๆหน่อยนะอันนี้เราไม่ได้มาจ่อจงที่จะแกล้งน้องอย่างเดียวนะก็จัดให้น้องสะสมไปใช่เราสะสมแล้วเมื่อกี้เขาพูดกับคุณว่าไงนะเขาพูดคุณว่าไงเจอกับแจ็คที่รถของเขาเมื่อกี้นี้คือแจ็คบอกกับผมเลยคือว่าจะไม่กลับมาหาพวกอีกแล้วเนี่ย
ือโกรธหนักมากเลยแล้วทิ้งระยะทิ้งห่างนิดหน่อยเดี๋ยวก็เรียกมาเดี๋ยวมันก็มาเองมาเนี่ยอ่ะความสนุกแบบนี้เจอกับพวกเราได้ที่ช่อง23ครับผมนะครับผมเดี๋ยวนะก็ไม่รู้ว่าอะไรจะโผล่มาหรือเปล่าตอนนี้คือแบบหวั่นระแวงมากไม่มีเลยไม่เอาเนี่ยเพื่อนนี่ของเรานี่คือจริงๆอ่อนด๋อยมากเลยนะชิงร้อยชิงล้านเนี่ยแก๊งสามชาติเขาเจอหนักกว่าพวกเราอีกก็ยังไม่กลัวเลยไอ้เนี่ยไม่มีจะดูไหมเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวดูเอางี้ไอ้หนูเดี๋ยวโชว์ร้องแบงค์โอเคแล้วถืองูร้องเฮ้ยได้ถือคนเดียวร้องคนเดียวไม่มันเอามาถืออีกตัวคนบ้าเลยถืองูเหลือมร้องเพลงรู้ดิว่ามันจะโชว์ใครก่อนสมมุติถามอันนี้ถามนะสมมุติคุณไปเที่ยวหมอนวดมีงูเหลือมในห้องไงอะไรฮะอ่ะจะสู้ใจขาดดิ้นสู้กับงูเพราะกลัวงูโอ๊ยอะไรนะอะไรแล้วเพื่อนโอเคโอเคสัปดาห์หน้าความสนุกสนานก็ยังคงมีความสนุกสนานแบบนี้ต่อเนื่องสัปดาห์หน้าให้เราหารับเชิญให้ได้ก่อนมีใครกล้ามาเนี่ยเล็ดอย่าทิ้งของแบบนี้อีกนะไม่แก้แล้วทุกคนมาได้เลยแต่ว่าจะว่าแจ็คคนเดียวอย่าทิ้งของแบบนี้อีกนะงานการไม่เอาแล้วเนี่ยทิ้งแล้วโทรตัวสามนี่ใช่ไหมถ้าสมมติเราดูรายการเนี้ยแล้วโทรติดต่อเงี้ยพี่หาน้อยคนที่แขกเชิญทิ้งของแล้วไปเลยอ่ะแสดงว่าต้องมีอะไรแน่เราก็เล่นเฉพาะว่าไอ้น้องนี่มันก็สนิทกับเราไงถ้าจะให้พี่ไหวแจ็คไม่ต่อปืนมายิงแขกรับเชิญแล้วนะนี่พีคมากเลยเนี่ยไว้เจอกันใหม่ครับผมกับรายการอะไรอ่ะดีมากเออกลับบ้านนะแพ้เอาแล้วเนาะไว้เจอกันใหม่นะครับผมกับรายการขบวนการโจ๊กเกอร์มันไปไหนกันไม่รู้เฮ้ยพี่ต้อยพี่ต้อยผมกลัวพี่ต้อยพี่ต้อยผมว่ายแล้วพี่ต้อยผมกลัวผมก็อุตส่าห์ไม่ออกอาการพี่ต้อยผมกลัววัดกับพี่ใช่ไหมวัดกับพี่บอกอย่าวัดกับพี่นั่งลงเฮ้ยพี่ต้อยผมว่ายผมกลัวนั่นแหละไม่กลัวไปแกล้งเขาสิโอ้อย่ามาเขาอุตส่าห์ยืนเชิงตกลงมึงแล้วต่อไปเนี่ยเรียกพี่ต้อยสิพี่ต้อยครับดีมากแจ๊ดพี่ต้อยครับเรียกพ่อเลยป่ะพ่อต้อยพ่อต้อยแหมใช้คุ้มเลยนะเข้าเลยแม่ตั้งสิริพรอยู่ยอดเสียค่าลิขสิทธิ์ตั้ง 2-3 หมื่นให้ร้องแค่นี้ฮะจะนั่งตอนนี้ไอ้เดี๋ยวให้นั่งตอนนู้นดีกว่าไอ้เนี่ยมันต้องขาดพีกมันไม่รู้เป็นอะไรเป็นอะไรวะฮะแล้ววันนี้คุณจะเอาเงินไปให้ภรรยาไหมขบวนการ